วันนี้เรื่องบาเลนก็ชัดเจนแล้วนะครับนะเราได้เส้นทางการเงินมาทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากที่ผมลงไปในพื้นที่นะครับนะวันนี้ในมูลเงินทั้งหมดที่บอกมีเข้ามาค่า 20,000 แปลว่าเมื่อเราตรวจสอบเส้นทางการเงินสเตทเมนต์ทุกบัญชีของเขานะครับเราว่าไม่มีเงินเข้ามาจริงเป็นแค่ตัวเลขนะครับนะก็เดิมเนี่ยที่เขามีหลายบัญชีเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ทำกล่องนะก็ทำกล่องจำหน่ายนะแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่เขาไม่มีงานทำแล้วนะครับนะเขาก็บัญชีต่างๆก็ยังเปิดทิ้งไว้อยู่นะแต่เงินในบัญชีเนี่ยมีแค่หลักพันเองนะครับ 2,000 3,000 นะครับก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยนะฮะที่เอารูปเขาต่อเข้ามาในโทรศัพท์ต่างๆนะครับประเด็นนี้นะครับก็มาดูทั้งหมดแล้วนะก็ใช้เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์มาดูดมาถอดออกหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยไปเอามาจากเพจต่างๆนะครับนะซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าตัวไปถ่ายมาหรืออะไรมาก็คงจะเป็นบ้านอยู่ใกล้กันเห็นข่าวน้องต่อดังตอนนั้นก็เลยคงจะเข้าไปดูในเพจนะแล้วก็เก็บเอาไว้นะดูดเก็บเอาไว้ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าในเรื่องนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคดีของน้องต่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งวันนี้คดีน้องต่อนิ่มก็ยังให้การสารภาพรับสารภาพอยู่เหมือนเดิมนะว่านิ่มเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อเหตุทำน้องต่อตกหลุดมือแล้วก็เอาศพไปทิ้งน้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นกรณีของนายนันนะครับก็เป็นคดีเฉพาะตัวนายนันเองนะเรื่องการลักเด็กนะครับแล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดนะครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะจบหมดทุกประเด็นนะครับขอบคุณนะโอเคครับครับครับ